6เรื่องราวสยองขวัญของเกาหลีที่คุณเองไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าหากพูดถึงเรื่องราวสยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดในต่างประเทศหลายคนอาจนึกไปถึงเรื่องผีๆของญี่ปุ่นเสียเป็นส่วนใหญ่แต่ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างเกาหลีล่ะคุณเคยรู้จักเรื่องสยองขวัญในเกาหลีบ้างหรือเปล่าวันนี้พี่มายุจะขอพาทุกท่านมารับชมความสยองขวัญในแบบฉบับเกาหลีที่รับรองว่าน่ากลัวไม่แพ้ของญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเรื่องที่1งาเสริมความงามเป็นเรื่องเล่าของเด็กสาวคนหนึ่งที่หมกมุ่นอยู่กับความงามจนเธอได้ยินเกี่ยวกับการบำรุงผิวแนวใหม่ที่จะช่วยให้ผิวของเธอเนียนนุ่มมากขึ้นหลังจากนั้นเธอจึงทำตามคำแนะนำที่ได้ยินมาคือการแช่ในน้ำผสมงาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่หลังจากที่เธอหายไปเป็นเวลานานแม่ของเธอเริ่มสงสัยจึงเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูก็พบกับผิวของลูกสาวตัวเองเป็นหลุมเป็นรูเพราะเมล็ดงาได้ฝังเข้าไปในรูขุมขนของเธอเด็กสาวกรีดร้องเหมือนคนบ้าและพยายามใช้ไม้จิ้มฟันแกะเมล็ดงาตามตัวของเธอออกมาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครนำงาลงไปแช่ในอ่างอาบน้ำอีกเลยเรื่องที่สองรูปปั้นยูกวานซุนยูกวานซุนเสียชีวิตตอนอายุ17หลังจากที่ถูกจับกุมในระหว่างการยึดครองของญี่ปุ่นในขณะที่ประท้วงเพื่อเรียกร้องเอกราชความกล้าหาญของเธอกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์จนทำให้มีโรงเรียนมากมายมีรูปปั้นของเธออยู่ด้วยแต่ก็มีตำนานสยองเกี่ยวกับรูปปั้นของเธอเช่นว่ากันว่าในวันที่1มีนาคมคืนวันประกาศอิสรภาพรูปปั้นจะเคลื่อนไหวได้เองไปรอบๆบริเวณนั้นพร้อมกับร้องเพลงอิสรภาพเกาหลีตลอดไปและถ้าหากคุณเผลอเรียกชื่อเธอเข้าแล้วก็เธอจะหันมามองหน้าคุณอีกด้วยเรื่องที่3ผีสาวแห่งจายูโรจายูโรเป็นชื่อทางหลวงที่อยู่ระหว่างเมืองโกยางและเมืองปาจูที่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงโซเรื่องราวที่น่าขนลุกของถนนเส้นนี้เป็นที่รู้จักกันดีของผู้ใช้รถใช้ถนนหมอกประหลาดที่เกิดขึ้นนำไปสู่อุบัติเหตุมากมายบางคนเชื่อว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุเหล่านี้คนขับรถหลายคนอ้างว่าพวกเขาเห็นหญิงสาวสวมแว่นตากันแดดยืนอยู่ที่ข้างทางแต่เมื่อพวกเขาขับรถเข้าไปใกล้เธอจึงรู้ว่าเธอไม่ได้สวมแว่นกันแดดแต่ดวงตาของเธอมืดดำเป็นหลุมจนใครๆเห็นเป็นต้องแผ่นแนบทุกรายเรื่องที่4สองผีสาวแห่งหอพักสตรีในปี1999ที่มหาวิทยาลัยเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทคังจีฮุนและลีโซยอนสองนักศึกษาสาวรุ่นพี่ที่เสียชีวิตในห้องพักของตนเองทั้งคู่เคยบ่นว่านอนไม่หลับและฝันร้ายตลอดเวลาและยังรายงานว่ามีชายท่าทางประหลาดในมหาวิทยาลัยมารบกวนพวกเขาความกลัวเริ่มก่อตัวมากขึ้นเรื่อยๆพวกเธอเริ่มไม่เข้าเรียนไม่กินอาหารไม่อาบน้ำเพราะพวกเธออ้างว่าผู้ชายคนนั้นกำลังดูเราอยู่ในห้องน้ำจนกระทั่งพวกเธอเสียชีวิตในวันที่19ตุลาคม1999หลังจากพวกเธอตายคนในหอพักก็เริ่มได้ยินเสียงลึกลับเช่นเสียงเคาะประตูเสียงลูกบิดถูกบิดจากข้างนอกและมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเช่นไฟไหม้ในหอพักกระจกแตกเองและมีคนพบเห็นทั้งคู่ในสภาพมอมแมมปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลากลางคืนอีกด้วยผู้คนเชื่อว่าวิญญาณของผู้หญิงทั้งสองจะไม่ไปไหนจนกว่าพวกเธอจะจบการศึกษาหรือชายแปลกหน้าคนนั้นถูกจับได้เรื่องที่5วิญญาณสาวผู้ตามหาลูกเรื่องราวของโซหญิงสาววัย33ปีที่สูญเสียการเลี้ยงดูลูกสาววัย2ขวบของเธอเนื่องจากโดนฟ้องหย่าเพราะถูกจับได้ว่านอกใจสามีเธอกระโดดลงจากอพาร์ตเมนต์เพื่อฆ่าตัวตายในปี2007หลังจากนั้นหากใครที่เดินผ่านไปบริเวณอพาร์ตเมนต์ที่เธอฆ่าตัวตาย
มักจะเห็นคนที่เดินอย่างช้าๆเซไปเซมาเหมือนคนเมาเธอจะสวมใส่ชุดสกปรกสีชมพูและร่างกายของเธอดูบิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวและหากคุณเดินไปใกล้เธอแล้วก็เธอจะหันมาด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดพร้อมกับคำถามว่าลูกของฉันอยู่ที่ไหนเรื่องที่6ผีแห่งสถานีโอ๊กซูเรื่องราวของชายหนุ่มที่กำลังขึ้นรถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายอยู่ที่สถานีรถไฟโอ๊กซูตอนนั้นแทบไม่มีใครเหลืออยู่เลยที่สถานีแต่เขาก็เหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูน่ารักแต่มีลักษณะท่าทางแปลกๆจนเขารู้สึกตลกเขาจึงโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบอร์ดอย่างเฮฮาพร้อมกับถ่ายภาพของเธอไปด้วยแต่หลังจากนั้นดูเหมือนเธอจะเซถลาไปจนหัวโขกกำแพงจนเลือดไหลแต่เธอก็ลุกขึ้นกลับมายืนได้อีกครั้งเขาเริ่มรู้สึกตกใจและอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบอร์ดซึ่งทุกคนก็ได้แต่เฮฮาและไม่มีใครคิดอะไรจนกระทั่งใครคนหนึ่งพูดว่าหรือว่าเธอจะเป็นผีหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ขาดการติดต่อไปในบอร์ดเช้าวันถัดมาปรากฏว่ามีคนพบศพชายหญิงคู่หนึ่งฆ่าตัวตายโดยการกระโดดให้รถไฟทับหลายคนคิดว่าพวกเขาน่าจะเป็นคู่รักกันแต่ตำรวจสอบสวนแล้วพบว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่น้อยเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่นำมาบอกเราถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ